นนทบุรีแตกด้อมส้มแห่รับพิธานำคาราวานก้าวไกลขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้พิธาขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวนนทบุรีบรรยากาศสุดคึกคักประชาชนแฟนคลับแห่รับแน่นตลอดข้างทางเจ้าลั่นพร้อมแก้ปัญหาชี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงกระดุมเม็ดแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพร้อมว่าที่ส.ส.นนทบุรีของพรรคทั้ง8เขตได้ลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลจนชนะการเลือกตั้งส.ส.นนทบุรียกจังหวัดโดยขึ้นรถแห่จากลานจอดรถโลตัสปากเกร็ดไปยังท่าน้ำหัวถนนปากเกร็ดแยกปากเกร็ดเข้าถนนติวานนท์ถนนพิบูลสงครามท่าน้ำนนท์ถนนประชาราษฎร์ถนนติวานนท์ถนนรัตนาธิเบศรและตลาดนกฮูกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในแต่ละจุดมีประชาชนมาต้อนรับอย่างคับคั่งโดยที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาปักหลักอย่างคึกคักเพื่อรอต้อนรับนายพิธาและมีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายนำโบสีส้มและพัดซึ่งเป็นรูปใบหน้าของนายพิธามาจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกดังกล่าวไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติทั้งนี้ตลอดเส้นทางมีประชาชนมาโบกมือต้อนรับทั้งสองข้างทางส่งเสียงเชียร์ให้กำลับใจหรือแม้แต่บนสะพานลอยก็มีแฟนคลับมารอรับและถ่ายภาพขบวนคาราวานของก้าวไกลนายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าที่เลือกลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นตนเองพยายามจะลงให้ครบในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่เวลาทำงานในแต่ละวันต่างกันอย่างเช่นวันนี้ที่มีแถลงข่าวที่กทม.และมีประชุมที่พักต่อการจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ยังไปไม่ได้จึงต้องลงพื้นที่ในเขตปริมณฑลก่อนโดยในพื้นที่ปริมณฑลพรรคก้าวไกลชนะยกจังหวัดในหลายพื้นที่ก็ดูว่าทีมงานไหนพร้อมและสะดวกในการลงพื้นก็จะมาจังหวัดนั้นนนทบุรีชนะยกจังหวัดทั้ง8คน8เขตเป็นตัวแทนของพี่น้องเข้าไปในสภาซึ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี62กว่า3เท่าตัวจากการเลือกตั้งภายในช่วงเวลา4ปีจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณประชาชนสำหรับความไว้วางใจและให้โอกาสส.ส.ทั้ง8คนเข้าไปทำงานในสภารวมถึงมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานในจังหวัดที่ทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมาทั้งวิกฤตโควิดข้าวของแพงค่าแรงถูกทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่นนทบุรีในทิศทางใดนายพิธากล่าวว่าพื้นที่นนทบุรีมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคมนาคมปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่ปริมณฑลมีอุตสาหกรรมจำนวนมากทำให้มีปัญหาทำให้การคมนาคมในพื้นที่แม้จะมีรถไฟฟ้าเข้าถึงแต่ต้องทำให้เส้นเลือดฝอยอย่างนนทบุรีเดินทางไปหาเส้นเลือดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเป็นการบริหารระบบซึ่งจำเป็นต้องมีการพูดคุยกับทางรัฐบาลคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริการสาธารณะด้วยตนเองนายพิธากล่าวว่านนทบุรีเป็นจังหวัดของข้าราชการเพราะมีหน่วยงานข้าราชการจำนวนมากและการเดินทางค่อนข้างยากลำบากมีความเหลื่อมล้ำในการเดินทางแต่ต้องสามารถบริหารจัดการทำให้ปากท้องเศรษฐกิจดีและในทางเดียวกันก็ต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ตามมาดีใจที่ทุกท่านยังไม่ลืมกันก่อนเลือกตั้งลงมายังไงหลังเลือกตั้งก็ลงมาแบบเดิมทุกอย่างบางคนอาจมองว่าการเลือกตั้งยังไม่
จบแต่ผมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสื่อสารกับประชาชนและทำตามคำที่สัญญาที่ให้ไว้นายพิธากล่าวส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัดนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่จะต้องฟังมติของประชาชนถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าต้องการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแค่กระดุมเม็ดแรกในการกระจายอำนาจของประเทศไทยคืนงบประมาณคืนโอกาสกับการเก็บภาษีในพื้นที่จึงจำเป็นต้องถามประชาชนก่อนก้าวไกลร่อนหนังสือทำ MOU ถึงทุกพรรคแล้วย้ำนโยบายอะไรบ้างที่จะทำทันทีก้าวไกลส่งหนังสือทำ MOU ถึงทุกพรรคแล้วเพื่อไทยเตรียมนัดหารือสรุปนโยบายพรรคให้เสร็จก่อนวันที่21พฤษภาคมเผยประเด็นแก้112ไม่ได้ระบุไว้รอหาข้อยุติภายหลังเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.ได้รับหนังสือจัดทำข้อตกลง MOU จากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างนัดหารือภายในเร็วๆนี้ว่าจะหยิบยกประเด็นนโยบายสำคัญใดๆใส่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละพรรคที่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลได้แก่ประชาชาติเสรีรวมไทยๆสร้างไทยเป็นทำพลังสังคมใหม่และเพื่อไทยรวมพลังได้รับหนังสือดังกล่าวและจะทำในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ในหนังสือจัดทำข้อตกลงพรรคก้าวไกลได้ระบุนโยบายประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการทันทีเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเช่นสุราก้าวหน้าเกณฑ์ทหารระบบสมัครใจและการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนจากการรัฐประหารเป็นต้นส่วนประเด็นแก้ไขมาตรา112ไม่ได้ระบุไว้แต่จะหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันภายหลังอย่างไรก็ตามทุกพรรคจะต้องส่งหนังสือที่เพิ่มเติมรายละเอียดแล้วเสร็จส่งกลับมายังพรรคก้าวไกลภายในวันที่21พฤษภาคมก่อนจะมีการแถลงข่าวลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกันของทุกพรรคเป็นทางการในวันที่22พฤษภาคมI'm not afraid to die.